ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กเอาเครื่องดื่มสุขภาพอีก1ตัวนะคะซึ่งเป็นเครื่องดื่มนะคะอากาศที่อย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นอากาศที่อากาศเปลี่ยนกระทันหันนะคะบางคนเป็นหวัดนะคะไอนะคะแล้วก็มีน้ำมูกแล้วก็รวมถึงมีเสมหะนะคะซึ่งอันนี้เป็นตำรับยาโบราณนะคะมาฝากเพื่อนๆกันเลยนะคะเป็นวิธีการทำยาแก้ไอซึ่งยาแก้ไอตัวนี้นะคะแถมเพิ่มอีกนะคะยังช่วยระบบย่อยนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้อีกด้วยค่ะวิธีการนะคะเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมคืออะไรนะคะ1ค่ะใบกะเพราค่อนข้างเหี่ยวนุ๊กเก็บมาจากหลังบ้าน1กำมือนะคะน้ํา1ลิตรนะคะเราเด็ดเฉพาะใบกะเพราลงไปในน้ํา1ลิตรเลยค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็เอาไปต้มนะคะต้มนะคะด้วยไฟอ่อนนะคะเพื่อให้เคี่ยวส่วนของเป็นยาออกมานะคะก็จะต้มกันนะคะใช้ใบกะเพราแดงก็ได้หรือใบกะเพราขาวก็ได้นะคะแต่กะเพราแดงเนี่ยมันจะดีกว่ากะเพราขาวตรงคุณค่าทางยาจะเยอะกว่าโดยเฉพาะคนเป็นกรดไหลย้อนนะคะคือสูตรนี้นะคะจบในสูตรเดียวเลยทั้งกรดไหลย้อนทั้งอาการไอนะคะคันคอต่างๆนะคะก็ดึงไปเลยนะคะง่ายๆอันนี้นุ๊กเก็บมาหลังบ้านนุ๊กแหละนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปต้มกันนะคะด้วยไฟอ่อนๆ นะคะแล้วก็เคี่ยวไว้นะคะหลังจากมันเดือด10นาทีค่ะค่ะหลังจากมันเดือดนะคะให้เราต้มด้วยเราก็ต้มด้วยไฟต่ำต่ออีกนะคะประมาณนะคะ10นาทีค่ะเพื่อให้คุณค่าทางยาออกมาครบนะคะเดี๋ยวพอละมันครบ10นาทีแล้วเราจัดเสิร์ฟกันค่ะทีนี้เราจะจัดเสิร์ฟนะคะโดยที่เราจะบีบนะคะน้ำผึ้งลงไปนะคะประมาณนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆคนใส่เกลือลงไปนะคะประมาณ1หยิบนิดนึงอะค่ะนิดเดียวพอนะคะคนน้ำผึ้งกับเกลือให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะให้จัดเสิร์ฟกับใบกะเพราค่ะน้ำใบกะเพรานะคะนะคะคนนะคะใบกะเพรากับพวกนี้น้ำใบกะเพรานะคะแล้วก็ดื่มนะคะแก้ได้ทั้งแก้ไอเจ็บคอนะคะรวมถึงนะคะโรคกรดไหลย้อนนะคะเราดื่มกันทุกครั้งนะคะหลังรับประทานอาหารหรือทุกครั้งที่รู้สึกว่าเจ็บคอนะคะลองไปทำดูกันค่ะลดการใช้ยาปฏิชีวนะไปได้เลยนะคะแถมหาหลังบ้านเราได้ง่ายๆสไตล์ Easy Home นะคะสูตรนี้เป็นสูตรโบราณที่คุณแม่ทำให้นุกทานตอนเด็กๆนะคะลองไปทำให้ลูกๆคุณทานหรือถ้าเกิดใครเจ็บคออากาศเปลี่ยนนะคะดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะคะออกกำลังกายกันค่ะแล้วร่างกายจะได้แข็งแรงสู้กับโรคภัยได้นะคะส่วนน้ำใบกะเพราที่เหลือนะคะเราก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะก็คือกรองเฉพาะน้ำใส่ขวดและเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะที่สำคัญนะคะทานได้หลังจากเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะทานได้อีก3วันเท่านั้นนะคะหลังจาก3วันให้ทำใหม่นะคะเพราะคุณค่าทางยาลดลงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนนะคะขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะและที่สำคัญอีกอย่างอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ